พี่ชินทำอะไรวะแป๊บนึงทำอะไรอ่ะแป๊บนึงดิเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเขียนกระดานอยู่เนี่ยโอเคนะครับอันนี้คลิปชื่อคลิปตลกมากครับใหญ่ได้ไม่ต้องปักนะครับผมจะสอนวิธีการเพิ่มเทสโทสเตอโรนธรรมชาติให้เพื่อนๆนะครับโดยที่นะไม่ต้องปักนะครับโอเคก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะครับ6ข้อเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูทีละข้อนะครับข้อ1ทำเวทเทรนนิ่งข้อ2เวลาไดเอทนะครับอย่าลดแคลอรี่เยอะเกินไปข้อ3อย่าไดเอทนานเกินไปข้อ4อย่าปล่อยให้ไขมันสะสมเยอะในร่างกายข้อ5นอนให้เพียงพอนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ7ชั่วโมงเนี่ยขึ้นไปครับอย่างต่ำนะสุดท้ายนะครับเบสิกเลยทานเนื้อแดงไข่แดงกู๊ดคอเลสเตอรอลนะครับโอเคเจาะลึกนะครับเวทเทรนนิ่งนะครับก็แน่นอนครับผมคิดว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากครับยุคนี้นี่ใครไม่เล่นฟิตเนสนี่แปลกมากเลยนะครับเดินกันมา10คนครับ11คนต้องมีเมมเบอร์ฟิตเนส9คน9คนคือแปลว่าเริ่มเยอะขึ้นว่าการเล่นฟิตเนสการสร้างกล้ามเนื้อต่างๆประโยชน์มันมหาศาลผมว่าผมแทบไม่ต้องพูดนะครับผมพูดไปเยอะแล้วในช่องผมนะครับลองเข้าไปไล่ดูนะครับฮีโร่แอทลีทนะครับลองไล่ดูเยอะมากเลยนะครับสวายเท่าไหร่ก็ไม่หมดประโยชน์หลักนะครับคือการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้เพื่อนๆเลยนะครับโดยเฉพาะท่าคอมเพลว์นะครับสควอตเบนช์เพรสเดดลิฟต์นะครับโดยเฉพาะเดดลิฟต์นี่เท่มากอย่าลืมเล่นอย่าลืมเล่นจำไว้นะครับท่องก่อนนอนสวดมนต์นะครับกามอย่าลืมเล่นเดดลิฟต์มันจะช่วยกระตุ้นนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราแล้วก็ส่งให้สมองเราเนี่ยสร้างเทสโทสเตอโรนอยู่ในเลเวลที่เหมาะสมมากก็ไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วเพื่อนๆก็ถามกันมาครับพี่ครับผมก็เข้าฟิตเนสแต่ว่าผมเข้าไปคาร์ดิโออย่างเดียวได้หรือเปล่าจริงๆมันมีเป็นรีเสิร์ชเปเปอร์เลยครับซึ่งน่าสนใจมากครับก็นำคนที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเซเดนทารีนะครับหรือว่าวันๆไม่ค่อยทำอะไรนะครับ Netflix and chill อยู่บ้านนะครับมาทำคาร์ดิโอกับอีกกลุ่มนึงก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็คือใช้ชีวิตปกตินะครับเขาเทียบกันให้ดูว่าในเวลา1ปีนะครับคนที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆกับคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าไปทำคาร์ดิโอรวมน่าจะเป็นสัปดาห์ละ60นาทีนะครับเฮ้ยดีนะออกกำลังกายนู่นนี่นั่นนะครับได้ขยับขยื่นเขาทำการทดลองเวลา1ปีเต็มนะครับปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือระดับเทสโทสเตอโรนของทั้ง2กลุ่มแม่งเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทำให้เห็นเลยครับคาร์ดิโอเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเทสโทสเตอโรนได้อย่างที่เราคิดนะโอเคมันมีประโยชน์อย่างอื่นนะเบเนฟิตอย่างอื่นเรื่องบลัดโฟลว์เรื่องการออกกำลังกายสเวทออกอะไรลดแคลอรี่ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการสร้างเทสโทสเตอโรนด้วยซ้ำส่วนข้อ2นะครับก็คือเราอย่าทำการไดเอทแล้วไดเอทแบบตัดอาหารหรือว่าตัดแคลอรี่เยอะเกินนะครับเวลาเราจะไดเอทจะคัตติ้งนะอยากจะบางคนขึ้นประกวดนะฮะนึกสภาพออกมั้ยคนที่ขึ้นประกวดเนี่ยโอ้โหแน่นอนยืนไปเท่นะครับที่1ที่2ที่3เท่มากแต่รู้มั้ยครับไอ้3คนที่ยืน1 2 3สุขภาพแบบแย่มากแล้วนะครับอาจจะแบบอดหลับอดนอนไม่มีแรงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าระดับเทสโทสเตอโรนของเขาเนี่ยต่ำลงมากเนื่องจากการไดเอทการขาดอาหารนะครับสมองขาดนิวเทรียนหรือที่เขาเรียกว่าพวกสารอาหารต่างๆที่จำเป็นนะมันก็จะอยู่ในอาหารที่เขาต้องกำจัดออกไปนะครับส่วนใหญ่นะครับบวกกับการออกกำลังกายที่หนักอาจจะบางวันอาจจะนอนไม่พอเพราะออกกำลังกายมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนของคนที่ไดเอทหนักๆเนี่ยจะต่ำลงเลยซึ่งพ่วงไปยังข้อ3เลยนะครับคนที่ทำไดเอทนานเช่นกันไดเอทนานนี้โหชัดเจนมากว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่รับประทานอาหารนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับข้อ1ไปก่อนเลยนะก็คือกล้ามเนื้อหายก่อนเลยกล้ามเนื้อหายก่อนเลยโปรตีนเราแบบไม่ถึงกินไม่ถึงนะครับใช้เวลาเรื่อยๆต่อไปเนี่ย3เดือน4เดือนถ้าเกิดเราอยู่ในสภาวะนั้นนานนะครับนอกจากว่ากล้ามเนื้อเราลดลงแข็งแรงน้อยลงนะครับแน่นอนครับระดับเทสโทสเตอโรนของเราก็จะลดลงด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นกันนะครับถ้าเกิดให้แนะนำก็คือทำตรงข้ามกับที่ผมพูดมาเลยนะครับข้อ2ก็คือเวลาไดเอทก็อย่าลดลงมาสักอย่าลดลงมาเยอะเกิน500แคลอ่ะอาจจะลดประมาณ300นะครับ300ถึง400อย่าลดเยอะเกินแล้วก็อย่าทำไดเอทอะไรที่นานเกิน3เดือนนะที่เป็นการไดเอทจริงจังนะเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างหรือมีการทำชีทมีลชีทเดย์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับในการทำให้เราไดเอทต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพส่วนข้อ4นะครับสำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือเราอย่าปล่อยให้ไขมันสะสมนะครับไขมันนะครับตัวแฟตเลยนะครับไขมันเนี่ยที่สะสมในร่างกายเรานะครับก็คือการที่เราทำให้มีโอกาสสร้างเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนที่ตรงกันข้ามกับเทสโทสเตอโรนได้มากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับเราพยายามให้ไขมันสะสมในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่
ควบคุมได้นะครับไม่เกินประมาณ15-20ช่วงนี้ถ้าเกิน20-25ขึ้นไปผมคิดว่าเยอะเกินไปแล้วนะครับต้องคอยควบคุมนิดนึงคนทั่วไปเลยนะครับมันมีโรคแฝงโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นนะครับโรคหัวใจโรคความดันอันนี้ก็ทำให้เรื่องการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่การลดไขมันเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งส่วนข้อ5นะครับก็คือการนอนให้เพียงพอและการนอนอย่างมีคุณภาพการนอนเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญแทบจะมากที่สุดเลยก็ได้นะครับง่ายมากเลยที่ทุกคนทำได้เพราะไม่ว่าคุณจะเขาเรียกว่าอินพุตนะครับอินพุตหรือคือใส่การออกกำลังกายไปดีเท่าไหร่หรืออินพุตอาหารดีเท่าไหร่โปรแกรมการออกกำลังกายที่ฉลาดแค่ไหนนะครับคุณไม่นอนนะครับเหมือนแบบเหมือนนึกสภาพเหมือนพิมพ์อีเมลไว้นะพิมพ์แล้วแม่งไม่ยอมกดเอนเตอร์ก็พิมพ์ทิ้งไว้งั้นอ่ะเยอะเป็นปื้อแต่ว่าร่างกายไม่รับรู้นะครับว่าเราเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อะไรยังไงมานั่งประมวลผลยังไงคิดง่ายมากเลยนะครับก็นอนอย่างต่ำนะครับประมาณ7ชั่วโมงละกันนะครับที่มีคุณภาพนะเราก็ทำให้ได้นะครับถ้าเกิดใครยังอาจจะปรับตัวลำบากหน่อยเนื่องด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์หรือว่าอาจจะบางคนเรียนเยอะช่วงสอบนะครับก็ทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ละกันผมก็พอเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะหลายคนทำยากก็ช่วงนี้ก็จะมี Netflix มีดราม่ามีไอ้พวกซีรีส์ต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะดึงความสนใจเราไปแล้วก็พยายามแบ่งเวลาให้ดีละกันว่าเราควรจะดูถึงกี่โมงนะครับว่ามันทำให้การนอนของเราเนี่ยถูกรบกวนหรือเปล่าส่วนข้อ6นะครับก็คือการทานเนื้อแดงหรือว่าการทานไข่แดงที่เป็นกู๊ดคอเลสเตอรอลมากขึ้นนะครับมันง่ายมากเลยครับคือการเพิ่มเทสโทสเตอโรนโดยการใช้อาหารธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีพวกเนื้อแดงนะครับชัดเจนมากๆนะครับในเนื้อวัวก็จะมีกู๊ดคอเลสเตอรอลอยู่ในเนื้ออยู่ในไขมันที่แทรกซึมอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเลยครับพวกนี้ไม่ใช่ไขมันที่แบบว่าไม่ดีหรือว่าเป็นไขมันประเภทแบบทรานส์แฟตที่มาจากการทำอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นมาจากธรรมชาตินะครับไข่แดงนะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วข้อมูลใหม่ๆที่ถูกอัปเดตกันมาช่วงนี้ก็คือเราทานไข่ได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับตัวการที่น่ากลัวก็คือจะเป็นน้ำตาลมากกว่านะครับที่เราต้องระวังแล้วก็ควบคุมใช้ให้ถูกนะว่าเราควรจะทานน้ำตาลช่วงไหนไม่ควรเกินเท่าไหร่นะก็สุดท้ายนะครับข้อ7ผมแถมให้นะครับแถมให้เลยง่ายมากก็คือมันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็เรื่องเครียดอาจจะควบคุมยากนะครับก็คือเรื่องการควบคุมความเครียดนั่นเองแถมให้เลยนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับเป็นแทบจะเป็นผู้ร้ายของทุกอย่างเลยนะถ้าเกิดเราได้รับมากเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเรา break down กล้ามเนื้อเราลดลงก็ฮอร์โมนการผลิตก็ลดลงนะครับไปกดฮอร์โมนต่างๆที่สามารถผลิตได้ทำให้เราเครียดสะสมไขมันเพิ่มเติมอีกคือทุกอย่างเลยที่เป็นตัวการไม่ดีนะเกิดจากความเครียดทั้งนั้นเลยความเครียดสะสมนะเป็นไปได้เราก็พยายามบริหารความเครียดนะอาจจะดูอะไรสนุกบ้างพักผ่อนคลายบ้างการออกกำลังกายนะครับก็เป็นการช่วยลดความเครียดได้นะคือจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยตัวกิจกรรมมันเนี่ยสามารถทำให้คอร์ติซอลในร่างกายเราขึ้นได้แต่ว่ามันจะขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเหมือนเป็นการแบบกระตุ้นนิดนึงอ่ะกระตุ้นให้ร่างกายเรารับทราบว่าเออเรามีความเครียดตรงนี้แล้วเขาจะพยายามก้าวข้ามผ่านไปนะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ย7ข้อเนี่ยก็จะทำให้เรามีเทสโทสเตอโรนในระดับธรรมชาติที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วยสร้างความแข็งแรงช่วยเราลดไขมันด้วยให้กับเพื่อนๆอย่างเต็มที่เลยเราก็บริหารให้ดีนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดมีประโยชน์น่าสนใจก็ฝากรบกวนกด Subscribe ด้วยนะครับจะมีข้อมูลสนุกๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆอีกเยอะเลยฟรีๆแน่นอนที่ช่องฮีโร่แอทลีทครับ60 45 30นะครับเนี่ยลองดูที่แผ่นน้ำหนักนะครับถ้าจะแตะพื้นเลยนะฮะในจุดนี้เนี่ยจังหวะแรกเห็นไหมนี่คือใบเสร็จเริ่มทำงานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยหลังนะครับปึ๊บนี่เลยถ้าถามเพิ่มความต่างนะครับจับข้อมือจับไหนมือต่างกันยังไงนะครับก็คือ